สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาสร้างปกเสื้อคลุมกันนะคะเอาง่ายๆก่อนนะอันนี้ก็ใช้แพทเทิร์นของลูกค้าทำขึ้นมาให้ดูก่อนนะคะเอาชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะไหลเข้าชนกันก่อนไหลชิ้นหน้าและชิ้นหลังชนกันก่อนอันนี้เป็นคอกลมนะคะเป็นคอกลมอย่าไปมองตรงนั้นแล้วก็ปิดเกล็ดไหลปิดเกล็ดไหลปิดเกล็ดคอด้วยนะคะคอต้องปิดด้วยนะพอคอเข้ากว้างเดี๋ยวตรงนี้เส้นกลางหน้าเป็นเส้นกลางหน้าก็ใช้ติดกระดาษเอาไว้แล้วนะก็จะกลิ้งออกไปก็จะใช้กดออกไปอันนี้เป็นเกล็ดเนาะเป็นเกล็ดกลิ้งออกไปก่อนเพราะว่าจะทำป้ายเป็นเสื้อป้ายเป็นเส้นนี้นี่เส้นเกล็ดเขานะคะอันนี้เส้นเอวตรงนี้เส้นเอวชายเสื้อเป็นตรงนี้เราจะมาวาดคอนะคะคอเข้าจะกว้างในส่วนของด้านหลังจะไม่คว้านลงลึกนะคะจะอยู่ที่เส้นของคอหลังธรรมดาจะไม่เอาลงไปเลยนะคะเขาจะไม่ลึกไม่ต้องทำลึกนะตามที่ก้อยดูคอเขาจะกว้างหน่อยทำกว้างหน่อยนะคะเดี๋ยวเวลาตอนนั้นคอเขาก็จะห่อขึ้นมานี่ค่ะโค้งแบบโค้งเกือบเป็นเส้นตรงนะคะตรงคอหลังในส่วนของคอหลังโค้งแบบเป็นเส้นตรงเลยโค้งแบบเป็นเส้นตรงเลยค่ะนี่ค่ะของคอหลังนะนี่ค่ะคอเสื้อด้านหลังโค้งเป็นเส้นตรงเลยไม่ต้องให้เขาโค้งเยอะไหล่ก็จะทำเหลืออยู่ประมาณเอาไว้สักนิ้วหนึ่งเพราะเวลาคอเสื้อเขาห่อขึ้นมามันก็จะเคลือบขึ้นมาหาคอเสื้อเราทำลึกตามชอบเลยนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะลึกตามชอบเลยเพราะเขาจะเป็นเกาะอกด้านในเนาะเขาจะมาบรรจบกันอยู่ที่เกล็ดด้านซ้ายอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นเส้นกลางหน้านะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้าจะวาดเลยคอเขาจะโค้งๆหน่อยเขาจะโค้งแบบเหมือนใต้อกนี่ค่ะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นเส้นใต้อกพอดีนี่ค่ะเส้นใต้อกเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวจะทำเสื้อป้ายนะคะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้เลยมาถึงตรงนี้เราก็จะขีดเส้นให้ตรงถึงตรงนี้เลยค่ะตัดออกเลยนะคะตัดออกไปตัดออกไปเลยค่ะเราตัดออกไปก่อนแล้วเราก็จะเช็คเลยนะคะว่าคอหน้าคอหลังเราได้เท่าไหร่เขียนไว้เป็นตัวเลขไว้ก่อนเราจะมาทำปกกันปกไม่ต้องสร้างค่ะเพราะว่าใช้ผ้าเฉลียงเลยนะคะปกไม่ต้องสร้างเดี๋ยวนะคะตรงปกเป็นผ้าเฉลียงใช้ผ้าเฉลียงเลยค่ะเราได้คอแล้วนะตรงนี้เราได้คอแล้วค่ะวัดคอหลังเลยนะคะว่ากว้างเท่าไหร่ตรงนี้เป็นสันทบนะคะสันทบของคอหลังเราวัดคอหลังไว้ก่อนวัดเลยค่ะว่าเราได้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะก็จะเขียนไว้ก่อนนะ7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งในส่วนของข้างหลังคอหลังกว้างนะคะด้านหน้าอยู่ที่16นิ้วคอแหลมข้างหน้านะคะที่ลึกป้ายแล้วเรียบร้อยอยู่ที่16นิ้วจะเขียนไว้เลยค่ะ16นิ้วบวก7เซนครึ่งเราวัดรวมเลยนะคะเดี๋ยวก็จะแต่ว่าเราต้องจำตัวเลขของข้างหลังไว้เลยนะคะว่าครึ่งหนึ่งนี่คือ7นิ้วครึ่ง16บวก 7.5 23รวมทั้งหมด 23.5 นิ้วได้แล้วนะคะคอเสื้อตรงนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแค่นี้พอในส่วนของตัวเสื้อทีนี้เรามาคุยเรื่องปกนะคะคอหน้าอยู่ที่16นิ้วนะคะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปเลยตรงนี้คอหลังอย่าโค้งเยอะนะคะไม่ต้องโค้งลงเยอะ
ในส่วนของตัวเสื้อนะคะในส่วนของตัวเสื้อนี่เป็นคอนะคะเดี๋ยวก็จะปิดเกล็ดตรงนี้เราทำตรงนี้เสร็จเราก็จะไปตัดผ้าใช่ไหมตัดเสื้อตัวเสื้อเขาก็เย็บเกล็ดเขาเย็บอะไรให้เรียบร้อยตรงในส่วนของชิ้นหน้าเราก็ตัดเป็น2ชิ้นแล้วก็เย็บเกล็ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อไหล่ต่อข้างแล้วเราก็นำไปขึ้นหุ่นนะคะนำไปขึ้นหุ่นเดี๋ยวจะทำปกให้ดูในการทำปกนะคะเมื่อกี้คอหลังที่เราเขียนเอาไว้นะคอหลังเราเขียนเอาไว้อยู่ที่7นิ้วครึ่งครึ่งคอหลัง7นิ้วครึ่งนะคะ7นิ้วครึ่งข้างหน้า16ข้างหน้า16เราเขียนไว้เลยค่ะคอตรงนี้16เราจะตัดเป็นชิ้นเดียวกันเราจะตัดเป็นชิ้นเดียวกัน16เขียนไว้เลยค่ะในส่วนของคอหลังที่ข้างหลังนะคะปกข้างหลังเราจะต้องรูดนะคะถ้าเราไม่รูดน่ะช่วงที่เขาจะห่อน่ะเนื้อผ้าของผ้าเฉลียงตัวข้างในอ่ะเขาจะไม่สวยเราจะเผื่อรูดไป3นิ้ว3นิ้วบวก7นิ้วครึ่งเราเผื่อมาเลยนะคะตรงนี้สมมติว่าอันนี้เป็นสันทบนะเป็นสันทบเดี๋ยวมันจะทำปกนะคะเผื่อไปเลยค่ะเผื่อรูดหายเขารูดหายค่ะเพราะว่าเขาเป็นผ้าเฉลียง3นิ้วค่ะ3นิ้วเราวัดมาเท่ากับคอหลังที่เราวัดได้7นิ้วครึ่งครึ่งคอหลังนะคะข้างหน้า16ตรงนี้7นิ้วครึ่งคอหลังเราบวกเราเผื่อมาเผื่อรูดอยู่ที่3นิ้วนะคะ3นิ้วหรือเยอะกว่านั้นก็ได้3นิ้ว4นิ้วหรือ2นิ้วน้อยกว่าก็ได้นะคะเราจะรูดหายแล้วก็คอหลัง7นิ้วครึ่งครึ่งคอหลัง7นิ้วครึ่งคอหน้าที่เราวัดได้เมื่อกี้16นิ้วนี่ค่ะเราก็ขีดเส้นเลยนะขีดเส้นตรงเส้นนี้จะเป็นเส้นสันทบเพราะว่าปกเสื้อเขาจะเป็นผ้าเฉลียงนะคะคอเสื้อเขาจะปกเขาจะเป็นผ้าเฉลียงตรงนี้เราจะเป็นสันทบนะที่เราเขียนเอาไว้ก่อนตรงนี้คือเส้นคอหลังอันนี้ที่เราเผื่อรูดนะตรงนี้นี่เป็นคอหน้าเราต้องการปกใหญ่เท่าไหร่เราวัดขึ้นมาก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นสันทบของผ้าเฉลียงนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นสันทบของผ้าเฉลียงนะคะฝั่งที่อยู่ตัวก้อยอ่ะก็จะทำปกใหญ่เดี๋ยวนะเผื่อเขาห่ออะไรขึ้นมาค่ะ10นิ้วนี่เผื่อสันทบเรียบร้อยนะคะ10นิ้วเราตั้งไว้ก่อน10นิ้วเราตีไว้ก่อนทีนี้เราก็จะโค้งอย่างนี้แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นคอหลังนะคะตรงคอหลังตรงนี้จะเป็นข้างหน้าแหละเราจะค่อยๆโค้งเข้ามานะคะนี่ค่ะเราจะค่อยๆโค้งเข้าไปเพราะเขาจะเป็นจีบตรงนี้เขาจะเป็นจีบนะคะตรงนี้เขาจะเป็นจีบเราทำขึ้นมาใหญ่หน่อยก็ได้เดี๋ยวก็จะขีดคร่าวๆไว้ก่อนนะตรงนี้มันเป็นงานที่ไม่มีแพทเทิร์นหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับเราจะพลิกแพงนะคะขึ้นอยู่กับเราพลิกแพงแต่ที่แน่ๆเราต้องขึ้นหุ่นนะขึ้นหุ่นเดี๋ยวก็จะทำให้คร่าวๆไม่ต้องงงนะเดี๋ยวก็จะเช็คก่อนตรงนี้แหละให้เขาเยอะกว่า16นิ้วครึ่งนี่ค่ะก็จะตัดตรงนี้เลยนะเอาเลยนะให้เราตัดเผื่อไว้ก่อนให้เขาเหลือเยอะไว้ก่อนตรงนี้เลยจ้ะนี่ค่ะเผื่อไว้เลยแค่นี้เองค่ะเราเผื่อข้างหลังเผื่อรูดหลังอยู่ที่3นิ้วนะคะสันทบตรงนี้จะเป็นวางสันทบแล้วก็คอหลังเราวัดได้7นิ้วครึ่งแล้วก็ขีดไว้เลยค่ะก็เป็นคอหน้า16นิ้วแล้วก็โค้งมาเลยค่ะนี่ค่ะโค้งมาหาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะวางผ้าให้ดูเลยค่ะจะวางผ้าให้ดูเลยนะคะผ้าจะต้องเป็นผ้าเฉลียงนะคะผ้าเฉลียงสันทบนะคะเป็นผ้าแก้วอะไรพวกนี้ผ้าชีฟองไม่ได้นะไม่สวยเลยนะวางผ้าเฉลียงเกรนเฉลียง45องศา 100% เลยนะคะครึ่งคอเมื่อกี้ที่ก้อยบอกที่ว่าเผื่อตรงนี้เป็นสันทบครึ่งคอสันทบ2ฝั่งเลยนะจะวางสันเลยนะคะจะวางสันทบเลย2ฝั่งอันนี้ก็ผ้าดำไปเนาะโต๊ะก้อยก็ดำมองเห็นไหมนี่ค่ะก็จะวางอย่างนี้นะอันนี้ก็วางทบแล้วนะวางทบแล้วนะคะแล้วก็จะทบอีกรอบนึงก็จะวางทบอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะ
เป็นสันทบ2รอบนะคะเพราะว่าเราจะทำ2ฝั่งเราก็ใช้กระดาษนี่วางเลยค่ะในส่วนสันทบนี่ค่ะซึ่งสันทบเป็นผ้าปกเส้นตรงวางอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเศษผ้านี่ค่ะเราวางเลยเราก็จะตัดตรงเส้นคอนี่ค่ะที่เข้ากับคอนี่เขาจะโค้งๆอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะส่วนด้านที่เข้าโค้งๆเนี่ยเราทำไม่